สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากไวน์เอลจีประจำวันที่13กุมภาพันธ์2562ราคาทองคำระหว่างวันยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแม้ว่าราคาทองคำจะมีการขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ราคาก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับบริเวณ1,313เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเป็นการขยับหรือปรับตัวขึ้นจากวันก่อนหน้าไม่มากนักทั้งนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ราคาทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบโดยกรอบด้านบนอยู่ใกล้กับบริเวณ1,316และกรอบด้านล่างอยู่บริเวณ1,303เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนอย่างไรก็ตามในส่วนของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเรียกร้องให้สมาชิกสภานิติบัญญัติมีการจับตาหรืออย่าพึ่งวิตกกังวลต่อกรณีเบรกซิตทั้งนี้สภานิติบัญญัติควรให้ระยะเวลาแก่กับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เพื่อเจรจาข้อตกลงที่สหภาพยุโรปและก็วุฒิสภาของอังกฤษยอมรับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวยังคงไม่มีความชัดเจนขณะที่สำนักข่าวซินหัวมีการรายงานว่า EU ยังคงปฏิเสธการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับนโยบาย Backstop ขณะที่พรรคสหภาพประชาธิปไตยหรือ DUP ของอังกฤษออกมายืนยันว่านโยบายดังกล่าวต้องถูกยกเลิกหรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงมิฉะนั้นในส่วนของรัฐสภาอังกฤษก็จะไม่โหวตสนับสนุนในส่วนของร่างกฎหมายเบรกซิตเช่นเดียวกันสถานการณ์ดังกล่าวยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งต่อร่างข้อตกลงเบรกซิตและเพิ่มความเสี่ยงที่การเบรกซิตหรือการถอนตัวของอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปจะเป็นไปในลักษณะที่ไม่มีเงื่อนไขหรือเป็นการฮาร์ดเบรกซิตซึ่งปัจจัยดังกล่าวยังคงส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของอังกฤษและยังคงส่งผลกระทบเชิงลบต่อทิศทางสกุลเงินปอนด์และราคาทองคำในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำได้รับปัจจัยบวกจากเครดิตสวิสปรับลดทัศนะต่อหุ้นโลกสู่ระดับปานกลางทั้งนี้บริษัทจัดอันดับเครดิตสวิสระบุถึงความเสี่ยงระยะสั้นๆต่างๆถึงความผันผวนที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรวมทั้งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับยุโรปสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารเครดิตสวิสมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของตลาดหุ้นทั่วโลกและยังคงให้มุมมองหรือทัศนคติที่ไม่ได้ดีมากนักอย่างไรแล้วก็ตามโดยส่วนรวมการแสวงหาผลกำไรในปีนี้ยังคงต้องได้รับการปกป้องหรือป้องกันมากยิ่งขึ้นขณะที่เครดิตสวิสมองถึงแนวโน้มกำไรที่น่าดึงดูดจากตลาดหุ้นทั่วโลกในปีนี้ยังอยู่ในระดับปานกลางและยังคงมีระดับความเสี่ยงที่ยังคงต้องจับตาอย่างไรแล้วก็ตามการฟื้นตัวขึ้นของตัวสินทรัพย์เสี่ยงตอบรับแนวทางการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีสัญญาณคลี่คลายมากยิ่งขึ้นยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันการขยับขึ้นของตัวราคาทองคำทั้งนี้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้มีการปรับตัวพุ่งสูงขึ้นตอบรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยมีการรายงานจากสำนักข่าวซินหัวว่าเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตพุ่งขึ้นถึง 49.18 จุดหรือว่า 1.84%ขณะที่แนวโน้มการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามดาวโจนส์ฟิวเจอร์ในวันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงกดดันการขยับหรือการดิ่งตัวขึ้นของตัวทองคำซึ่งราคาทองคำมักจะเคลื่อนไหวสวนทางกับทิศทางตลาดหุ้นโดยเฉพาะการฟื้นตัวขึ้นของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐและในภูมิภาคเอเชียอย่างไรก็ตามทองคำในประเทศได้รับแรงกดดันอีกครั้งหลังจากทิศทางของสกุลเงินในภูมิภาคเอเชียมีทิศทางแข็งค่าขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทิศทางของค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินในตลาดเอเชียเกิดใหม่มีทิศทางปรับตัวแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินในภูมิภาคเอเชียหลังจากทิศทางสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีทิศทางที่สดใสมากยิ่งขึ้นทั้งนี้รูเปียซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีทิศทางแข็งค่ามากที่สุดในปี2019มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นวันนี้ 0.4% ริงกิตมีการปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีที่ผ่านมาและรูปีแข็งค่าขึ้น 0.2% แต่ระดับสูงสุดหรือแข็งค่ามากที่สุดในรอบ1เดือนขณะที่วอนและดอลลาร์สิงคโปร์มีทิศทางแข็งค่าขึ้นประมาณ 0.3 และ 0.2% ตามลำดับขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 0.2% และเงินหยวนของจีนมีทิศทางแข็งค่าขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ1,302 1,287 และ1,276
แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,319 1,326 และ 1,334 อย่างไรก็ตามในระยะสั้นราคาทองคำพยายามขยับขึ้นและทดสอบแนวต้านในระดับ 1,316 ถึง 1,319 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนทั้งนี้การขยับหรือการดิ่งตัวขึ้นของราคาทองคำที่ระดับดังกล่าวอาจยังคงต้องจับตาเพราะหลายครั้งเมื่อราคาเข้าใกล้โซนแนวต้านดังกล่าวมักถูกแรงขายทำกำไรสะท้อนออกมาอย่างไรก็ตามหากราคาเข้าใกล้ในส่วนของโซนดังกล่าวหรือทดสอบแล้วไม่ผ่านหลายชั่วโมงแนะนำนักลงทุนเปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าวเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นเมื่อราคาอ่อนตัวลงหากราคาอ่อนตัวลงแนะนำให้จับตาแนวรับหรือกรอบด้านล่างในโซน 1,306 ถึง 1,302 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนซึ่งหากราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดโซนดังกล่าวอาจกลับมาเปิดสถานะซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นของราคาอีกครั้งสำหรับคืนนี้แนะนำนักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำราคาทองคำเพิ่มเติมโดยคืนนี้เวลาประมาณ 20:30 ทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ประจำเดือนมกราคมซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขสำคัญและแนะนำว่าให้จับตาซึ่งอาจจะเกิดการขยับหรือการแกว่งตัวของราคาทองคำเพิ่มเติม